Hello. 1 2 3 Go with the flow. สวัสดีครับสัปดาห์นี้ Go with the flow เราก็ยังอยู่กับแขกกิจกรรมศักดิ์ของเรานะครับที่ตัวเที่ยวแปลกใหม่นะครับสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่คาทาคายาครับผมนะฮะก็เป็นซูมสกีนะครับที่ชื่อเสียงของตุรกีอยู่ห่างจากกรุงอังการามามาสักมันอยู่ระหว่างกลางระหว่างกรุงอังการากับนครอิสตันบูลครับฉะนั้นที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนจากเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจครับนะฮะเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ก็เริ่มมีผู้คนเล่นสกีกันแล้วนะฮะฤดูกาลเนี่ยก็ประมาณช่วงกลางธันวาถึงกลางมีนานะครับคาทาคายานี่ภาษาตุรกีแปลว่าหน้าผาอินทรีนะคาทาคายาสูงเท่าไหร่นะครับตัว 2,555 เมตรครับแล้ววันนี้สกีเครื่องทุกอย่างที่มานี่ตัวเองเปล่าหรือว่าเช่าที่นี่ครับเฉพาะเสื้อผ้าครับแต่ว่าสกีเนี่ยกับสโนว์แคสเนี่ยผมต้องซื้อเองที่นี่ครับค่าเช่าเป็นไงครับชุดนี้1วันนะครับราคา80ตุรกีลีรานะฮะก็จะมีทั้งตัวที่ในการทำระบายนะฮะ80กิโลลาแต่มีแค่สกีอย่างเดียวขึ้นไปเล่นไม่ได้ไม่ได้ครับต้องใช้ลิฟต์ขึ้นด้วยโอเคถ้าลิฟต์ก็ตกแล้วราคา140กิโลลานะครับต่อคนทั้งวันตลอดเที่ยวก็ได้ต้องครับนะถ้าซื้อพอซื้อพาสก็จะได้อย่างนี้นะครับนี่นะฮะแสดงว่าสามารถที่จะขึ้นไปได้นะครับแล้วก็นี่ไปจิ้มนะครับแล้วประตูก็จะเปิดให้เราเข้าขึ้นลิฟต์ได้รถนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับชื่อระวังรถมาครับวันนี้เนี่ยพี่ตัวจะไปเล่นสกีนะครับส่วนชาครีกับโกวิตแก๊งโกวิตโฟนเนี่ยเราจะเล่นแค่เล่นหิมะเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าบรรยากาศนะครับภายในศูนย์สกีแห่งนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันครับก็สกีนะครับก็เป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมในตุรกีนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยคาทาคายาเนี่ยนะฮะก็ในพื้นที่นี้ก็มีโรงแรม2แห่งนะครับคนที่มาเล่นก็สามารถพักในโรงแรมเลยนะฮะแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นออกมาเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดกันได้เลยนะครับจากที่นี่นะครับเขามองว่าไอ้ตัวลิฟต์เนี่ยนะฮะที่จะนำคนขึ้นไปเนี่ยนะครับสามารถจะรองรับคนได้ประมาณรวมๆกันนะฮะทั้งศูนย์เนี่ยทั้งโรงแรมทั้ง2แห่งนะครับทั้งศูนย์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 6,000 คนต่อ1ชั่วโมงนะฮะที่จะพาขึ้นไปยอดเขาแล้วก็ลงมานะครับวันนี้เราถือว่ามาเนี่ยคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤดูกาลนะฮะช่วงเทศกาลเนี่ยจะคนจะแน่นมากนะครับแล้วก็สกีก็เห็นนะฮะว่าเล่นได้ทุกเพศทุกวัยทุกอายุเลยนะครับเด็กๆก็เริ่มเล่นกันนะครับ
next time.